ความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเรานะทุกกายก็อันหนึ่งนะแต่ถ้าเป็นทุกข์ใจแล้วเนี่ยมันก็รู้แล้วแต่การที่ใจเนี่ยไม่อยู่กับปัจจุบันใจไม่เปิดรับความสุขในปัจจุบันขณะไม่พอเนี่ยยังไปเอาความทุกข์จากอดีตมายัดใส่ในใจเราเรียกว่าเติมทุกข์ให้ใจจนกระทั่งบางคนทนไม่ไหวนะพอคิดถึงแต่เรื่องร้ายๆในอดีตซึมเศร้ากลัดกุ้มใจหรือบางทีก็ไปนึกภาพอนาคตว่ามันจะเลวร้ายอย่างง้นอย่างนี้บางคนธุรกิจล้มเหลวเป็นหนี้ก็คิดปรุงแต่งไปต่างๆนานาว่าจะเกิดอะไรเลวร้ายตามมามันก็เลยทนไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวบางคนถูกยึดรถถูกยึดบ้านฉันตายแน่เลยนะไม่เหลืออะไรละมันคิดไปต่างๆนานาล้วนแต่ไปทางที่เลวร้ายไม่อยากเจอไม่อยากเจอทำไงก็เลยฆ่าตัวตายก็มีทั้งที่ไอ้ที่มโนอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้หรือพอเกิดขึ้นแล้วอาจจะทำใจได้ก็ได้เรานึกภาพนะถ้าเราพิการนี่เราจะทำอย่างไรชีวิตมันคงจะเลวร้ายมากหรือถ้าเกิดเราตาบอดขึ้นมาวันหนึ่งเนี่ยจะทำอย่างไรฉันคงอยู่ไม่ได้หรอกนะถ้าฉันพิการถ้าฉันตาบอดถ้าฉันเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตติดเตียงหรือแขนขาดขาขาดแต่คนที่เขาเจอสิ่งเหล่านี้มาบอกว่าเขาสามารถจะอยู่กับมันได้ในสุดความทุกข์ใจนะก็จะจางคลายไปแล้วก็สามารถจะเป็นปกติสุขได้ในที่สุดฉะนั้นคนที่คิดว่าโอ้เนี่ยถ้าหากว่าฉันถูกยึดบ้านถูกยึดรถฉันคงอยู่ไม่ได้นะอันนี้เรียกมโนเกินเหตุนะเพราะว่าเอาความจริงอาจจะอยู่ได้ก็ได้ความเลวร้ายที่ข้าวจะเกิดขึ้นอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้หรือถึงเกิดขึ้นในสุดใจเราก็จะรับมือกับมันได้หรือปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลงที่ว่าได้แต่หลายคนกลัวว่าฉันทนไม่ได้รับไม่ไหวตายแน่เขาเลยชิงฆ่าตัวตายซะก่อนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายแล้วก็น่าเศร้าอันนี้เพราะการมโนใจมันไปนึกถึงปรุงแต่งกับภาพอนาคตมากเกินไปแล้วก็นึกถึงแต่ในทางร้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะถ้าเราไม่อยากจะเติมทุกข์ให้ใจเนี่ยก็พยายามที่พาใจอยู่กับปัจจุบันขณะโดยเฉพาะการทำความสึกตัวให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันจะช่วยได้มากทีเดียวเมื่อประมาณสัก 3,000 ปีมาแล้วนะที่อิสราเอลนี่มีกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่องค์หนึ่งนะชื่อโซโลมอนเป็นกษัตริย์ที่ฉลาดแล้วก็มีความสามารถมากมีเรื่องเล่าว่าวันหนึ่งเนี่ยพระองค์อยากจะทดสอบความสามารถภูมิปัญญาของเสนาบดีคู่ใจคนหนึ่งก็เลยเรียกมานะแล้วก็ให้ไปหาแหวนเพื่อจะได้ใช้สวมใส่ในพิธีสำคัญในอีก6เดือนข้างหน้าแล้วแหวนนี้เนี่ยนะจะต้องมีความพิเศษก็คือว่าคนที่กำลังมีความสุขเนี่ยเห็นแล้วจะเศร้าทันทีเลยส่วนคนที่กำลังเศร้าโศกอยู่เห็นแล้วนี่ก็จะมีความสุขขึ้นมาทันใดเลยว่าเป็นโจทย์ที่สร้างความหนักใจให้กับเสนาบดีคนนี้มากกษัตริย์โซโลมอนก็รู้ว่าเนี่ยแหวนอย่างเนี้ยคงจะหาไม่ได้หรอกแต่ก็อยากจะทดสอบความสามารถของเสนาบดีคนเนี้ยเสนาบดีคนนี้ก็เลยนะต้องเดินทางเร่ร่อนเพื่อไปแสวงหาแหวนวงเนี้ยเกือบ6เดือนนี่ไปเมืองแล้วเมืองเล่าก็ไม่เจอแหวนที่ว่าจนกระทั่งใกล้ถึงกำหนดพิธีสำคัญนะเสนาบดีก็เลยกลับเข้ามายังเมืองหลวงนะก็หมดหวังนะรู้สึกท้อแท้ว่างานนี้คงทำไม่สำเร็จวันสุดท้ายเนี่ยนะก่อนที่จะถึงพิธีสำคัญเนี่ยเสนาบดีก็ผ่านย่านแหล่งเสื่อมโทรมที่มีคนยากคนจนเยอะแยะก็ไปเห็นชายชราคนหนึ่งท่าทางมีความสุขทั้งที่ยากจนก็เลยเกิดความคิดขึ้นมาได้รีบตรงไปที่ร้านขายแหวนแล้วก็ขอซื้อแหวนทองเกลี้ยงมาวงหนึ่งนะเสร็จแล้วก็ไปให้ช่างนี่แกะสลักข้อความก็มีแค่ 4-5 คำนั่นแหละเสร็จแล้วก็รีบเข้าวังเลยทันพอดีนะแล้วก็ถวายแหวนวงนี้ให้กับกษัตริย์โซโลมอนกษัตริย์โซโลมอนนี่เห็นนี่ก็ยิ้มเลยดีใจเพราะมันคือแหวนที่ต้องการท
ทั้งๆที่เดิมนี่ก็คิดว่าไม่มีทางพบหรอกนะแหวนแบบนี้แหวนวงนี้นะก็มีข้อความ 4-5 คำนะว่าแล้วมันก็จะผ่านไปมันตรงกับที่กษัตริย์โซโลมอนต้องการเลยนะก็คือว่าคนที่มีความสุขนะเห็นแหวนวงนี้แล้วก็จะเศร้าเลยส่วนคนที่เศร้าโศกนี่เห็นแหวนวงนี้แล้วก็จะมีความสุขทันทีเลยแล้วมันก็จะผ่านไปนะไม่ว่าจะความสุขนะหรือว่าความทุกข์แล้วมันก็จะผ่านไปอันนี้มันเป็นสัจธรรมความจริงนะแล้วก็เป็นสิ่งที่ให้กำลังใจคนที่กำลังมีความทุกข์ไม่ว่าจะเศร้าโศกเสียใจนะหรือว่ากำลังอ่อนอกอ่อนใจท้อแท้เพราะว่าไอ้ความทุกข์ที่ตัวเองประสบอยู่เนี่ยในที่สุดแล้วเนี่ยมันก็จะผ่านไปเหตุการณ์ต่างๆที่ทำให้คนเรามีความทุกข์จะเป็นความเศร้าโศกจะเป็นความเหนื่อยยากลำบากจะเป็นความคับแค้นล้วนแล้วแต่นะไม่เที่ยงนะในส่วนมันก็ต้องผ่านไปอันนี้เป็นสิ่งที่เตือนใจแล้วก็ให้กำลังใจคนที่กำลังมีความทุกข์เป็นอย่างดีคนที่ทุกข์ยากเดือดร้อนไม่ว่าเพราะความเจ็บป่วยหรือเพราะว่าเศรษฐกิจมันถดถอยหลายคนก็เข้าใจภาวนาว่าเนี่ยขอให้เหตุร้ายเหล่านี้มันผ่านไปสักทีแต่บางทีก็ดูเหมือนว่ามันจะอยู่ค้ำฟ้าแต่ที่จริงแล้วมันก็จะผ่านไปนะเหตุร้ายบางอย่างความทุกข์ยากลำบากความเหนื่อยยากเพราะต้องเจออุปสรรคหรือว่าต้องปากกัดตีนถีบเพื่อเลี้ยงลูกดูแลครอบครัวหรือว่าทำงานหนักนะจนบางคนก็ท้อแต่ถ้าเราตระหนักถึงความจริงหรือเชื่อมั่นว่านะในที่สุดมันก็จะผ่านไปเราก็จะมีกำลังใจนะที่จะสู้ต่อไปเพราะเรามั่นใจว่าในที่สุดมันก็จะผ่านไปเหมือนกลางคืนที่ในที่สุดก็จะต้องกลายเป็นสว่างที่จริงไม่ใช่เฉพาะเหตุการณ์เลวร้ายต่างๆนะที่มันจะผ่านไปในที่สุดนะในความทุกข์หรือความรู้สึกทุกข์ที่อยู่ในใจเราก็เหมือนกันมันก็ไม่เที่ยงนะในสุดก็จะผ่านไปเหมือนกันเหตุร้ายบางอย่างมันยังไม่ทันผ่านไปเลยแต่ว่าไอ้ความทุกข์ในใจเรามันก็จะเลือนหายไปเลยก็ได้หรือความรู้สึกทุกข์มันก็จะบรรเทาลงเหตุการณ์บางอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปไม่ได้แล้วอย่างเช่นคนรักตายจากไปหรือว่าตัวเองเกิดอุบัติเหตุต้องตัดขาเสียขาหรือว่าเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยนะจะให้มันพลิกผันกลายเป็นว่ากลับมาเดินได้นี่มันอาจจะยากหรือเป็นไปไม่ได้หรือคนที่จากไปแล้วเขาก็ไม่ฟื้นขึ้นมาแล้วแต่ว่าความรู้สึกความรู้สึกเศร้าโศกเนี่ยความทุกข์มันไม่มีวันที่จะยั่งยืนแม้เหตุการณ์ไม่แปรเปลี่ยนนะแต่ว่าความรู้สึกมันแปรเปลี่ยนได้เพราะอะไรนะเพราะว่าเริ่มทำใจได้ยอมรับได้คนที่ตาบอดคนที่เสียขาคนที่สูญเสียคนรักวันแล้ววันเล่าก็อาจจะรู้สึกเศร้าโศกเสียใจรู้สึกคับแค้นแต่ว่าพอผ่านไปสักระยะหนึ่งไอ้ความรู้สึกเหล่านั้นก็จะคลี่คลายคนเราเนี่ยมันมีธรรมชาติอย่างหนึ่งนะก็คือความสามารถในการปรับตัวไม่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นก็ตามเนี่ยการปรับตัวได้มันก็เกิดขึ้นจากการที่ใช้เวลาอยู่กับมันพออยู่กับมันไปนานๆก็ปรับตัวได้การปรับตัวได้เนี่ยก็ทำให้เกิดความคุ้นชินกับมันแล้วก็ไม่ทุกข์กับมันอีกต่อไปหรือความรู้สึกทุกข์มันก็จะบรรเทาลงคนเราเนี่ยนะแบกหรือยึดหรือคาดหวังว่าทุกอย่างมันต้องราบรื่นพอมาเจอไอ้ความไม่ราบรื่นก็จะกระสับกระส่ายมากโดยเฉพาะตอนที่มันยังแก้ไขอะไรไม่ได้คนเราเนี่ยนะต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับความไม่ราบรื่นยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นไ
แล้วทำสิ่งที่กำลังทำอยู่ให้มันดีที่สุดยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นได้แล้วทำสิ่งที่กำลังทำอยู่ให้มันดีที่สุดพูดอย่างนี้ไม่ได้แปลว่าพอมันมีความไม่ถูกต้องผิดพลาดหรือมันมีความไม่สมควรเนี่ยเกิดขึ้นควรจะปล่อยเอาไว้นะมันก็ควรจะแก้ไขนะอันนี้เป็นเรื่องของการทำกิจการทำกิจเรื่องการทำกิจเนี่ยก็ต้องทำนะความไม่ถูกต้องอ่ะความผิดพลาดอะไรก็ต้องแก้ไขมันถูกซะแต่ว่าทำกิจแล้วอย่าลืมทำจิตด้วยนะทำกิจแล้วอย่าลืมทำจิตทำจิตทำใจวางใจถูกต้องโดยเฉพาะตอนที่มันยังแก้ไขอะไรไม่ได้สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเนี่ยไม่ว่าจะบวกหรือลบนะไม่ว่าจะขึ้นหรือลงมนุษย์เราเนี่ยถ้าเราปรับตัวได้มันก็จะรู้สึกเฉยๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นข่าวดีสำหรับคนที่มีความทุกข์นะคนที่ประสบกับความไม่สมหวังเช่นความเจ็บป่วยความแก่ชราหรือว่าความพัดพรากสูญเสียเพราะว่าตอนที่เจอใหม่ๆเนี่ยเราจะมีความทุกข์มากเลยไม่ว่าจะเป็นความทุกข์กายทุกข์ใจหรือว่าความทุกข์ใจเนี่ยแต่ว่าพอเราปรับตัวได้ความทุกข์หรือความรู้สึกทุกข์มันก็จะบรรเทาลงความยากลำบากอะไรก็ตามเนี่ยถ้าว่าเราเจอมันบ่อยๆเจอมันบ่อยๆและเรามีความอดทนเราก็จะชินกับมันได้ง่ายเรียกว่ามีการปรับตัวก็จะพบว่าไอ้ความลำบากความทุกข์มันรบกวนจิตใจน้อยลงการที่เราเจอมันบ่อยๆแล้วก็ไม่ยอมแพ้บางคนประสบอุบัติเหตุถึงกับทุพพลภาพเป็นอัมพาตหรือว่าต้องตัดแขนตัดขาวันแรกๆหรือแรกๆนี่จะทุกข์ทรมานมากทั้งทางกายทั้งทางใจไม่รู้ว่าจะอยู่หรือใช้ชีวิตต่อไปได้อย่างไรแต่พอเวลาผ่านไปนะก็จะเริ่มปรับตัวได้ร่างกายและจิตใจด้วยเริ่มคุ้นชินกับความไม่สะดวกราบรื่นในการเดินเหินแต่ก็รู้สึกอึดอัดนะหงุดหงิดนะที่มันเคลื่อนไหวไม่ได้ดังใจแต่ตอนหลังเนี่ยก็จะปรับตัวได้ความลำบากความทุกข์มันรบกวนจิตใจน้อยลงหรือว่าหัวเราะยิ้มแย้มใช้ชีวิตได้ตามปกติอันนี้ก็เป็นข่าวดีสำหรับคนที่มีความทุกข์นะไม่ว่าจะทุกข์เพราะอะไรก็ตามบางทีอาจทุกข์เพราะความสัมพันธ์เช่นแยกทางจากคนรักหรือว่าคนรักล้มหายตายจากไปไม่ว่าจากไปหรือจากตายเนี่ยใหม่ๆมันทรมานมากมีความทุกข์มากบางทีก็อดน้อยใจในโชคชะตาไม่ได้ไม่รู้ว่าจะอยู่คนเดียวได้อย่างไรไม่รู้จะใช้ชีวิตกับความเปลี่ยนแปลงใหม่ได้อย่างไรเพราะมันลำบากเพราะมันทรมานแต่พออดทนนะพยายามอยู่กับมันอยู่กับความเปลี่ยนแปลงในที่สุดนะก็ปรับตัวได้แล้วพอคุ้นชินกับมันแล้วก็ยิ้มได้หัวเราะได้บางทีอาจจะนึกขำตัวเองด้วยซ้ำว่าทำไมไปเศร้าโศกเสียใจทุกข์ทรมานตอนที่แยกทางกับคนรักใหม่ๆทำไมถึงไปคิดว่าฉันจะอยู่ไม่ได้เวลามองกลับไปจะรู้สึกว่าโอ้ความทุกข์ของเรามันไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรเลยทำไมตอนนั้นถึงกับคิดจะฆ่าตัวตายจริงตอนนั้นมันก็ยิ่งใหญ่นะเพราะว่าไม่เคยเจอกับความทุกข์แบบนั้นแต่พออดทนอยู่กับมันไปนานๆหรืออดทนอยู่กับสภาพที่เปลี่ยนแปลงไปในที่สุดก็ปรับตัวได้ปรับทั้งตัวปรับทั้งใจอันนี้เป็นข่าวดีสำหรับคนที่มีความทุกข์นะว่าสักวันหนึ่งนะไม่ช้าก็เร็วไอ้ความรู้สึกทุกข์มันก็จะผ่านไปแต่มันก็เป็นข่าวร้ายนะสำหรับคนที่มีความสุขนะหรือคนที่ได้พบกับโชคลาภเพราะว่าความสุขที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ช้าก็เร็วมันก็จะผ่านไปหรือพอมันเกิดขึ้นไปนานๆนะมันก็จะเกิดความคุ้นชินพอเกิดความคุ้นความชินแล้วนะจากความสุขนะ
ม้จะสุขสุดๆเนี่ยมันก็จะกลายเป็นความเฉยๆถ้าเราสังเกตดูเวลาเราไปกินอาหารที่อร่อยเนี่ยไม่ว่าจะในภัตตาคารหรือว่าร้านหรูๆเชฟฝีมือดีเนี่ยโอ้ใหม่ๆก็อร่อยนะมีความสุขแต่ถ้าเรากินอยู่บ่อยๆกินบ่อยๆกินทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยแม้ว่ารสชาติมันยังไม่เปลี่ยนเลยนะแม้ว่ายังอร่อยเหมือนเดิมแต่ความรู้สึกมันไม่ได้สุขเหมือนเดิมแล้วเพราะว่ามันเกิดการชินพอชินแล้วมันก็กลายเป็นชาได้หรือว่าเฉยๆธรรมชาติเป็นอย่างนั้นแหละก็คือว่ามันไม่เที่ยงความไม่เที่ยงส่วนนึงก็เกิดจากการที่ใจเราเนี่ยมันปรับตัวได้จากภาวะที่มันเคยพุ่งสูงพอเจอบ่อยๆเนี่ยจิตมันก็ปรับตัวเข้าสู่ระดับปกตินะไม่ใช่แค่กินอาหารอย่างเดียวนะฟังเพลงดูหนังดูครั้งแรกฟังครั้งแรกมันก็มีความสุขแต่ถ้าฟังบ่อยๆฟังบ่อยๆเนี่ยความสุขก็ค่อยลดลงลดลงเพราะว่าความคุ้นชินเกิดขึ้นแม้กระทั่งถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งก็เหมือนกันนะดีใจพุ่งนะฟูมากเลยนะแต่ว่าพอผ่านไป3เดือน4เดือน6เดือนไอ้ความดีใจค่อยๆลดลงจนกลับมาสู่ระดับปกติก่อนที่จะถูกลอตเตอรี่คนที่ดีใจสุดๆนะความดีใจค่อยลดลงจนถึงระดับศูนย์คนที่เสียใจสุดๆนะพออยู่ไปนานๆเข้ามันคุ้นชินกับความขุกขลักกับอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นมันค่อยปรับตัวจากที่ติดลบมันก็ค่อยขยับขึ้นมานะความลำบากความทุกข์มันรบกวนจิตใจน้อยลงคนที่มีความสุขดีใจเพราะว่าได้แต่งงานคนรักนะกับคนที่เศร้าใจเสียใจเพราะสูญเสียคนรักหรือเพราะเขาแยกทางวันแรกเนี่ยมันต่างกันมากนะความรู้สึกของสองคนนี้แต่พอผ่านไป 2-3 ปี 4-5 ปีความรู้สึกก็แทบจะไม่ต่างกันเลยของสองคนนี้อันนี้เพราะการปรับตัวนะการปรับตัวปรับใจที่มันเคยพุ่งสุดๆนะมันก็ปรับตัวสู่ระดับปกติใจที่ติดลบสุดๆมันก็ปรับตัวเข้าสู่ระดับปกติเราก็เรียกว่าเป็นเพราะความเคยชินก็ได้อันนี้พอเรารู้แบบนี้แล้วเนี่ยเวลาที่เรามีความทุกข์เนี่ยหรือเจอความยากลำบากเนี่ยก็อย่าพึ่งท้อแท้อย่าพึ่งหมดหวังหรือพึ่งตีอกชกหัวหรือว่าจะเป็นจะตายเพราะว่าถ้าเราอดทนสักวันหนึ่งเราก็จะปรับตัวได้ร่างกายและจิตใจด้วยให้ความทุกข์ก็ลดลงสุขภาพกายฉันได้สุขภาพจิตก็ฉันนั้นนะเรามาสร้างเสริมสุขภาพจิตด้วยการมาภาวนาบางทีก็ต้องมาอยู่ในที่ที่เราไม่คุ้นเคยมาใช้ชีวิตที่แตกต่างไปจากเดิมเช่นตื่นเช้าแล้วก็อยู่กับตัวเองเดินจงกรมทั้งวันสร้างจังหวะเจริญสติทั้งวันใหม่ๆนี่มันรู้สึกทรมานกระสับกระส่ายมากแค่ความง่วงอย่างเดียวนี่ก็แทบจะไม่ไหวแล้วนะเดินจงกรมก็ยังง่วงสร้างจังหวะก็ยังง่วงทั้งที่ทำแค่5นาที10นาทีแต่พอเราทำบ่อยๆอดทนกับมันพอกายและใจปรับตัวได้คุ้นชินแล้วเนี่ย5นาที10นาทีเป็นเรื่องเล็กน้อยมากเราสามารถจะปฏิบัติเป็นชั่วโมงชั่วโมงไอ้ความรู้สึกเหงาที่เคยรบกวนจิตใจทั้งที่มีคนมากมายอยู่ในวัดแต่ว่ามันเหงาเพราะต้องอยู่กับตัวเองทนอยู่กับตัวเองไม่ได้แต่พอทำไปมันก็อยู่ได้แล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆให้ความคุ้นชินนี่มันก็มีประโยชน์นะถ้าเราสามารถทำให้มันเกิดขึ้นได้ด้วยความอดทนด้วยความเพียรมันทำให้เราเนี่ยอดทนต่อความทุกข์ได้เพราะเราเชื่อว่าสักวันหนึ่งมันก็จะผ่านไปอดทนต่อความยากลำบากได้เพราะเรารู้ว่ามันก็รู้สึกลำบากแค่ประเดียวประดาวหรือว่าไม่นานเท่าไหร่แต่มันก็มีข้อเสียเหมือนกันนะที่เราต้องระวังเพราะอะไรก็ตามที่เราคุ้นอะไรที่เราชินเนี่ย
มันก็อาจจะทำให้เกิดความเฉื่อยชาเฉื่อยเหนื่อยได้ชาชินไปหรือว่านำไปสู่ความประมาทคนที่ปรับตัวได้กับการอยู่ในวัดทำไปทำไปกลายเป็นเกียจคร้านสบายแล้วเนี่ยมันก็เลยไม่ค่อยได้กระตือรือร้นในการทำความเพียรในการปฏิบัติไอ้ความเฉื่อยในแบบนี้เนี่ยมันก็นำไปสู่ความประมาทได้อะไรก็ตามที่เราคุ้นอะไรที่เราก็ชินกับมันเนี่ยมันก็เจอกับความนิ่งนอนใจนะไม่กระตือรือร้นคนที่ขับรถบนเส้นทางที่คุ้นเคยมาเป็นเดือนเป็นปีเนี่ยเขาจะตายใจนะหรือว่านิ่งนอนใจไม่ระมัดระวังในขณะขับรถเพราะมันเป็นเส้นทางที่เขาคุ้นเคยเขาคิดว่าฉันรู้จักเส้นทางนี้ดีก็เลยประมาทพอประมาทแล้วนี่ก็อาจจะเกิดอันตรายขึ้นมาได้เวลาเราทำอะไรเนี่ยพอเคยชินแล้วมันก็จะไม่ค่อยรู้สึกตัวเท่าไหร่แล้วทำให้เราเนี่ยลืมเนื้อลืมตัวได้ง่ายมันจะเพลินอย่างเช่นขับรถเนี่ยพอเราขับรถบ่อยๆเนี่ยมันก็จะทำไปโดยอัตโนมัตินะขับรถไปแต่ใจลอยไปคิดโน่นคิดนี่อันนี้ไม่ดีเลยนะเพราะมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายสวดมนต์นะสวดมนต์เราคุ้นเคยการสวดมนต์สวดได้คล่องแคล่วสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคืออะไรคือใจลอยหรือหลงลืมตัวปากก็ว่าไปแต่ใจไม่รู้อยู่ไหนเพราะว่าอะไรเพราะมันเป็นอัตโนมัติไปแล้วให้ความเคยชินเนี่ยมันก็เป็นสะพานให้กับความหลงเข้ามาคลองจิตคลองใจเราได้ง่ายนะยังไม่นับถึงความเฉยเนยความประมาทเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามที่เราเคยชินเราก็ต้องระมัดระวังและบางทีก็ต้องพยายามออกจากความเคยชินให้ได้หรือว่าต้องออกจากความเคยชินเป็นระยะระยะเช่นเราเคยชินกับวัดคุ้นเคยกับสถานที่จนกระทั่งเฉยเนื่อยนะก็อาจจะต้องออกจากวัดเพื่อจะได้ปลุกกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวขึ้นมาพระนี่สมัยก่อนนั้นก็ต้องออกทุดงนะเพื่อได้ไปเจอสิ่งท้าทายอะไรใหม่ๆที่มันจะได้กระตุ้นให้จิตเกิดความตื่นตัวแล้วมันก็ได้มีการฝึกฝนตนมากขึ้นเพราะว่าพออยู่วัดแล้วเนี่ยมันสบายอาจจะไม่สบายทางกายแต่มันสบายทางใจเพราะว่าอะไรๆก็คุ้นเคยไปหมดแล้วไม่มีอะไรที่ต้องฝึกต้องฝืนหรือต้องเคี่ยวกรรมตนเองอยู่ในที่ที่สงบสงบมันก็ไม่ได้เรียนรู้นะว่าจะทำยังไงกับจิตเวลามันกระเพื่อมเมื่อเสียงดังมากระทบเราก็ต้องออกไปจากที่ที่สงบไปเจอกับที่ที่มันอึกทึกวุ่นวายไม่คุ้นเลยนะเพราะว่าอยู่ในวัดเนี่ยมันมีแต่ความสงบพอไปเจอโลกภายนอกเจอความวุ่นวายใจกระเพื่อมอาจจะรู้สึกเป็นทุกข์หงุดหงิดแต่นั่นแหละคือการบ้านนะที่ช่วยฝึกใจให้รู้จักรักษาใจให้เป็นปกติได้เสียงกระทบหูนะแต่ว่าใจไม่กระเพื่อมหรือใจไม่กระเทือนเพราะว่ารู้จักดูแลรักษาใจด้วยสติก็ตามหรือด้วยการรู้จักใคร่ครวญไม่ให้เสียงนั้นมันมากลายเป็นเรื่องร้ายที่มากระทบใจคนเราก็ต้องมีการฝึกแบบนี้บ้างแล้วเราจะฝึกได้ดีก็ต้องฝึกกับสิ่งที่เราไม่คุ้นเคยสิ่งที่ใหม่ๆที่บางทีอาจจะไม่คาดคิดเพราะนั้นทำให้ใจเกิดความตื่นตัวแล้วก็ทำให้สติทำงานได้รวดเร็วแผนการออกจากความเคยชินไม่ว่าจะเป็นสถานที่หรือว่าพฤติกรรมการกระทำกิจวัตรเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราควรจะทำบ้างไปเจอความยากลำบากบ้างจะได้ฝึกใจแล้วเราก็จะพบว่าความยากลำบากเนี่ยถึงที่สุดแล้วเนี่ยเป็นเรื่องของใจไม่ใช่เรื่องของกายอย่างเด็กที่ไปเดินธรรมยาตราเราจัดธรรมยาตราทุกปีเด็กนี่มาเดินเนี่ยเด็กวัยรุ่นอยู่สบายพอมาเดินกลางแดดต้องนอนกลางดินกินกลางสายก็จะรู้สึกอึดอัดนะบ่นโวยวายตีโพยตีพายแต่มันก็แค่ 2-3 วันแรกหลังจากนั้นนะวันที่4วันที่5พอเริ่มคุ้นเริ่มชินปรับตัวได้มันก็กลายเป็นความปกติหลังจากนั้นก็เริ่มเป็นความสบายแล้วกลายเป็นความสนุกการเดินการเขาก็ได้รู้ว่าก็ได้พบว่าจริงๆไอ้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นความทุกข์ทางกายไม่ใช่เพราะร้อนไม่ใช่เพราะทางไกลแต่เป็นเพราะใจ
ใจที่มันบ่นโวยวายตีโพยตีพายใจที่ไม่คุ้นเคยแต่พอใจมันคุ้นเคยกับแดดร้อนกับทางไกลกับความไม่สะดวกอาหารที่ไม่ถูกใจพอใจมันคุ้นมันก็ไม่ทุกข์แล้วและท้ายมันกลับกลายจะเป็นสุขหรือสนุกไปด้วยซ้ำทั้งที่ทางก็ลำบากทั้งที่แดดก็ยังร้อนแต่ว่าใจนี่มันรู้สึกอีกอย่างนึงแล้วอันนี้คือสิ่งที่เราสามารถจะเรียนรู้ได้นะจากการที่เราออกจากความคุ้นเคยออกจากสิ่งที่เคยชินนะในด้านหนึ่งเราก็จะใช้มันให้มันให้เป็นประโยชน์นะในเวลาที่เรามีความทุกข์เพราะความเคยชินมันทำให้เราปรับตัวได้ไม่ทุกข์อีกต่อไปหรือทุกข์น้อยลงแต่ในเวลาเดียวกันก็ต้องรู้จักออกจากความเคยชินบ้างนะเพื่อให้ใจมันตื่นตัวและมีการฝึกฝนมีการบ้านที่ต้องทำนะมีปัญหาที่ต้องแก้มีความทุกข์ที่ต้องก้าวข้ามอันนี้แหละนะที่มันทำให้เกิดการพัฒนาเกิดการเติบโตในทางจิตใจได้ในเวลาคนที่มีความทุกข์อย่าไปท้อแท้ท้อถอยหรือว่าอย่าไปตีอกชกหัวหรือว่าไปหมดหวังหมดกำลังใจให้เชื่อมั่นนะว่าในความรู้สึกเหล่านี้มันจะอยู่กับเราไม่ได้นานเพราะว่าทุกอย่างล้วนไม่เที่ยงไม่ว่าจะความสุขนะหรือว่าความทุกข์แล้วมันก็จะผ่านไปเหตุร้ายๆที่อยู่รอบตัวเราเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองหรือในโลกนี้เราเชื่อมั่นเรารู้แน่ว่าในที่สุดมันก็จะผ่านไปแต่ในระหว่างที่มันยังอยู่กับเราก็อย่าเฝ้าใจไปรอคอยว่าเมื่อไหร่มันจะไปสักทีหรืออย่าไปเฝ้าใจคับแค้นเศร้าโศกรอคอยมันมากเกินไปคืนทำอย่างนั้นเนี่ยยิ่งเป็นทุกข์นะยิ่งท้อแท้เพราะว่ามันทำใจไม่ได้ว่าทำไมไม่ไปสักทีทำไมมันยังไม่ไปสักทีอันนี้มันยิ่งทำให้ทุกข์นะยิ่งท้อแท้ให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันมาอยู่กับปัจจุบันทำปัจจุบันให้ดีที่สุดยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นได้แล้วทำสิ่งที่กำลังทำอยู่ให้มันดีที่สุดพูดอย่างนี้ไม่ได้แปลว่าพอมันมีความไม่ถูกต้องผิดพลาดหรือมันมีความไม่สมควรเกิดขึ้นควรจะปล่อยเอาไว้นะมันก็ควรจะแก้ไขนะอันนี้เป็นเรื่องของการทำกิจความไม่ถูกต้องอ่ะความผิดพลาดอะไรก็ต้องแก้ไขมันถูกซะเรื่องการทำกิจเนี่ยก็ต้องทำนะแต่ว่าทำกิจแล้วอย่าลืมทำจิตด้วยนะทำกิจแล้วอย่าลืมทำจิตทำจิตทำใจวางใจให้ถูกต้องแล้วอย่าลืมทำปัจจุบันให้ดีที่สุดด้วยความเชื่อมั่นว่าความทุกข์ก็ดีเหตุร้ายก็ดีนะมันก็จะต้องผ่านไปในที่สุดแต่ในการคนที่มีความสุขนี่ก็ต้องตระหนักนะว่าไอ้ความสุขที่เรามีตอนนี้เนี่ยในที่สุดก็จะผ่านไปไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกสุขหรือว่าสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขเช่นสุขภาพนะคนรักเงินทองการงานชื่อเสียงพวกนี้มันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะในที่สุดมันก็จะกลายเป็นอดีตไปหรือถึงแม้มันจะไม่แปรเปลี่ยนไปแต่ความรู้สึกในใจมันแปรเปลี่ยนไปแล้วเพราะว่าเบื่อนะยังร่ำรวยเหมือนเดิมนะแต่ว่าเบื่อแล้วเพราะว่ามันไม่มีอะไรใหม่เพราะนั้นเนี่ยก็อย่าไปลิงโลดดีใจกับความสุขที่มีให้เตือนใจเอาไว้ว่าสักวันหนึ่งมันก็จะเลือนหายไปนะเพราะนั้นเนี่ยอย่าไปหลงกับมันมากอย่าไปเพลินกับมันมากมันมาก็ดีแล้วเนี่ยแต่ว่าอย่าไปยึดมั่นสำคัญหมายกับมันหรือไปหลงไปเพลินกับมันเพราะถ้ามันเสื่อมมันสลายมันหายไปเมื่อไหร่ก็จะทุกข์มันนั้นแต่ว่าถ้าหากว่าเรารู้ทันมันนะไม่เพลินไปกับมันถึงเวลาที่มันเสื่อมไปใจก็ไม่ทุกข์นะมันทำได้อยู่เพราะเนี่ยสำหรับคนที่มีความทุกข์นะก็ให้ระลึกว่าให้เชื่อมั่นว่าเหตุการณ์ต่างๆที่ทำให้คนเรามีความทุกข์จะเป็นความเศร้าโศกจะเป็นความเหนื่อยยากลำบากจะเป็นความคับแค้นล้วนแล้วแต่นะไม่เที่ยงนะในสุดมันก็ต้องผ่านไปแล้วมันก็จะผ่านไป